โอเคงั้นระหว่างนี้ระหว่างที่เรารอเผื่อมีท่านไหนโทรมาปรึกษาเนี่ยเราดูคอมเมนต์ไหมครับพี่หมอต้นได้ครับเดี๋ยวเราตอบคำถามในคอมเมนต์นะครับได้ครับพี่หมอต้นเห็นเดี๋ยวเอาคอมเมนต์ขึ้นดีกว่าเผื่อบางท่านอันนี้ไม่แน่ใจว่า Q10 ไหมคะนี่ไม่แน่ใจว่าความหมายถึงอะไรนะงั้นเอาคำถามนี้ดีกว่าได้ครับแล้วถ้าอยากบำรุงผิวเน้นผิวสวยกินคอลลาเจนช่วยไหมหรือกินอะไรเสริมดีคะปลอถามเผื่อคนอื่นฮ่าๆก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับจริงๆเรื่องการบำรุงผิวเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ประสบในทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะครับว่าถ้าอยากมีผิวสวยไม่อยากมีริ้วรอยไม่อยากมีฝ้ามีอะไรเยอะจะดูแลยังไงดีจริงๆต้องบอกว่าอันแรกคือเป็นตามอายุก่อนแต่เราสามารถชะลอได้ครับชะลอได้แล้วก็อาจจะฟื้นฟูได้ด้วยโดยหลักการดูแลสุขภาพมันก็เริ่มต้นจากอาหารการออกกำลังกายทุกอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วแต่ถ้าอยากจะเน้นเรื่องผิวนะครับถามว่าคอลลาเจนช่วยไหมต้องถามว่าคอลลาเจนมันคืออะไรก่อนคือคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นกลุ่มกรดอะมิโน3ตัวที่มันมีเยอะในอาหารบางชนิดนะครับเช่นข้อกระดูกไก่มีอยู่ในหนังปลาเขาก็จะเอาพวกนี้แหละมาสกัดแล้วก็มาทำเป็นคอลลาเจนขายพวกเราเป็นซองๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไทป์1คอลลาเจนไทป์2นะครับซึ่งตัวคอลลาเจนเมื่อเรารับประทานเข้าไปร่างกายจะต้องย่อยย่อยให้เป็นเปปไทด์หรือไดเปปไทด์นะครับเพื่อที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไอที่เขาบอกว่าเป็นไตรบางคอลลาเจนบางยี่ห้อบอกว่าเป็นไตรเปปไทด์นะครับร่างกายก็จะต้องเอามาตัดอยู่ดีพอร่างกายไปตัดดูดซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วจะเอาไปสร้างหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับเหมือนถ้าเปรียบหน้าเราเป็นบ้านเวลาเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราจะมีแต่อิฐตะปูนเนี่ยมันจะสร้างได้ไหมครับก็ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีคนสร้างบ้านคนสร้างบ้านก็คือเซลล์ที่เรียกว่าไฟโบรบลาสต์นะครับเซลล์ตัวนี้เนี่ยเมื่ออายุเยอะขึ้นเกิน 3-5 ไปเนี่ยโอ้โหจำนวนลดฮวบเลยแต่ตัวเซลล์ไฟโบรบลาสต์เนี่ยเวลาเรากินคอลลาเจนเข้าไปมันถึงจะเอาตัวนี้มาสร้างซึ่งก็จะต้องมีวิตามินซีแล้วก็มีคอลลาเจนมันถึงจะเอาไปสร้างเป็นโครงร่างดันหน้าเราไม่ให้ย้อยวิธีการกระตุ้นไฟโบรบลาสต์ให้เกิดการทำงานนะครับมันก็จะมีในคลินิกความงามที่เขาขายกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นเครื่องอัลตราซาวด์แล้วกันที่ยิงพลังงานไปยังบริเวณที่ไฟโบรบลาสต์และคอลลาเจนอยู่มันจะไปทำให้เกิดการบาดเจ็บตรงนั้นกี่ช็อตก็ว่าไปมันจะเกิดการบาดเจ็บเสร็จแล้วร่างกายจะต้องซ่อมแซมไฟโบรบลาสต์นี่แหละก็จะไปขนเอาคอลลาเจนที่หาได้ในร่างกายมาช่วยแปะหน้าไว้มาช่วยซ่อมแซมส่วนที่มันบาดเจ็บไว้เพราะฉะนั้นการกินคอลลาเจนมันจะได้ผลดีถ้า1ไฟโบรบลาสต์1ไฟโบรบลาสต์เราดีก็คือกินในตอนอายุน้อยครับ10กินแล้วจะเห็นผลชัดหน้าเราจะเด้งหน้าเราจะใสแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นแล้วมันจะต้องอาศัยตัวที่2ที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วก็คือต้องมีเครื่องมากระตุ้นมันให้เกิดการบาดเจ็บร่างกายถึงจะซ่อมแซมหรือฉีดเพิ่มจำนวนไฟโบรบลาสต์เข้าไปที่ใต้ผิวหนังของเราเป็นการเพิ่มสร้างบ้านจาก10คนให้เป็น100คนนะครับมันก็มีปัจจัยอยู่ทั้งหมดแบบนี้ถามว่าอยู่เฉยอายุ40กว่าปีแล้วจะกินคอลลาเจนเนี่ยมันจะเสริมสร้างได้ไหมต้องตอบว่าได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าตอนอายุน้อยแล้วก็ควรจะทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยคอลลาเจนกินมากๆก็โหลดไตทำให้ไตทำงานหนักครับโอเคเคลียร์เลยครับพี่หมอต้นคือจริงๆแล้วก็คือมันเป็นวัตถุดิบอะในการที่ทำจะไปบำรุงผิวที่ทุกท่านอยากจะบำรุงอะเนาะแต่ทีนี้ถ้าอายุต่ำกว่า35มันก็จะมีองค์ประกอบอื่นมีคนงานที่เอาวัตถุดิบพวกนี้ไปสร้างบ้านไปสร้างผิวขึ้นมาให้ดีแต่ถ้าหลังจากอายุ35ขึ้นไปเนี่ยไอ้พวกแรงงานพวกนี้ไม่ค่อยมีละกินเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่อ่ะเหมือนไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อว่าถ้าอยากเน้นผิวสวยกินอะไรเพิ่มได้ผิวของเราเนี่ย
คือถ้าปกติมันก็จะมีการผัดเพลผัดเซลล์ผิวทุก30วันครับแล้วมันก็จะมีสิ่งที่มาทำลายผิวสิ่งที่มาทำลายผิวก็คือมลภาวะต่างๆ PM 2.5 และสิ่งที่ร้ายที่สุดก็คือแสงแดดหรือว่าความร้อนจากการทำกับข้าวเป็นรังสีอินฟราเรดพวกนี้เนี่ยทำลายเซลล์ผิวเราโดยตรงเราก็จะต้องหาตัวไปปกป้องพวกนี้นะครับก็คือถ้าออกนอกบ้านทาครีมกันแดดแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มวิตามินอาหารเสริมก็จะมีอันดับแรกเลยคือแอสตาซันทินนะครับตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ผิวหนังครับไว้กำจัดตัวซิงกลิตออกซิเจนหรือเรียกว่าอนุมูลอิสระจากแสงแดดที่มันทำลายผิวเราโดยตรงเลยนะครับก็จะช่วยป้องกันเซลล์ผิวเราได้ตัวถัดมาก็คือโคเอนไซม์คิวเทนอย่างที่บอกไปแล้วตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในไมโตคอนเดรียถ้าในไมโตคอนเดรียเราดีไบโอบัสเราก็ยังดีสามารถที่จะสร้างโคลลาเจนสามารถที่จะทำให้ไม่เกิดริ้วรอยได้ครับนี่คือหน้าที่ของโคเอนไซม์คิวเทนและอีกตัวนึงมีอะไรบ้างเนาะมีแล้วก็ตัวที่เสริมตัวพวกคอลลาเจนก็คือพวกวิตามินซีนะครับตัวนี้เป็นสารที่ช่วยให้โครงร่างคอลลาเจนมันเกาะกันได้ดีนะครับคือเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวช่วยในการสร้างวิตามินซีและอีกอันหนึ่งที่เป็นคลุกลับเลยนะครับก็คือพิกโนจีนอลพิกโนจีนอลก็คือสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนะครับครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันช่วยมีงานวิจัยหลักๆอยู่2 3ข้อนะครับคือช่วยลดริ้วรอยช่วยป้องกันฝ้าแล้วก็ช่วยเพิ่มไมโครซิคูลเลชันไปยังผิวแปลว่าเพิ่มเลือดไปเลี้ยงผิวครับแล้วก็ใช่เพิ่มเลือดไปเลี้ยงผิวทำให้ผิวอมชมพูได้นี่ก็คือเคล็ดลับพิกโนจีนอลนะครับน่าจะตอบคุณสิริรัตน์ครบละพิกโนจีนอลวิตามินซีโคเอนไซม์คิวเทนแอสตาแซนทินทาครีมโอเคมีคำถามอีกอันนึงครับพี่หมอต้นครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นหน้าจอดีกว่าคุณไม่แน่ใจอ่านว่าออกว่าอะไรนะไม่ได้ครับไม่อ้วนมีพุงลดพุงยังไงดีคะคือต้องบอกว่าปัญหาเนี้ยเกิดในกับคนที่อายุเยอะขึ้นทุกคนนะครับเพราะว่าเวลาเรากินแป้งกินน้ำตาลเข้าไปร่างกายจะต้องสร้างเป็นไขมันถ้าที่หน้าที่อะไรไม่มีเนี่ยมันมักจะไปกองอยู่ที่พุงเนื่องด้วยเรานั่งนานพุงไม่ค่อยขยับมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ที่เราไม่ค่อยขยับนะครับมันก็เลยไปเกาะอยู่ที่พุงเราเยอะดูเหมือนแบบว่าตัวผอมๆจะทำไมมีพุงครับมันก็เกิดจากเหตุผลนี้แล้ววิธีการลดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเนื่องจากพุงมันอยู่กับเรามาเป็น10ปีการที่จะขจัดมันออกไปเนี่ยไม่ง่ายจะทำได้ก็คือจะต้องมีคาร์ดิโอนะครับเพื่อการเบิร์นแฟตเท่านั้นยังไม่พอจะต้องตามด้วยการออกกำลังกายคอมัสเซิลคอกลางตัวครับแกนกลางลำตัวกลางตัวโดยเฉพาะกลางตัวทางด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นแพลงไม่ว่าจะเป็นครันช์นะครับตรงนี้ไม่ค่อยแนะนำซิทอัพนะครับมันจะทำให้กระดูกสันหลังเราทำงานหนักเกินไปเราควรจะปรับเป็นแพงหรือไม่ก็เป็นครันช์หรือไม่ก็เป็นรีเวิร์สครันช์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเราได้เกร็งได้ขยับแล้วก็จะมีการเบิร์นแฟตที่บริเวณนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้องใช้คาร์ดิโอบวกกับคอมัสเซิลเอ็กซ์ไซส์ครับโอเคเห็นภาพไหมครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายคาร์ดิโอเพื่อเอาพลังเอาไขมันสะสมตรงพุงนั้นออกมาใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างกล้ามเนื้อที่บริเวณแกนกลางลำตัวก็คือตรงท้องนั่นแหละตรงพุงนั่นแหละโอเคมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับพี่หมอต้นสำหรับคำถามนี้อ๋อแล้วก็สำหรับผู้หญิงที่อยากจะให้มีซิกแพคขึ้นที่หน้าท้องนะครับก็จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศชายร่วมด้วยถึงจะทำให้เกิดซิกแพคได้แล้วผมก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะกับผู้หญิงมันไม่ได้คือในมุมมองผู้ชายเนาะคือไม่ได้มองว่าผู้หญิงมีซิกแพคเนี่ยสวยอ่ะ
ผมว่าหน้าท้องเรียบๆแบบสวยกว่าเยอะเลยนะครับอุ้ยอย่างนี้พี่หมอต้นไหนๆก็นั่นละระหว่างรอคำถามอีกสักหน่อยนะครับมีคำถามหนึ่งผมถามแทนละกันมีคนเคยถามมาเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีนะคือเขาความชอบเขาอ่ะเขาอยากมีกล้ามเขาอยากมีกล้ามแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้กล้ามเขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงอะไรทีนี้เขาถามผมมาว่าเออถ้าเขาไปฉีดฮอร์โมนเพศชายอ่ะเหมือนพวกที่นักกล้ามเนี่ยแอบไปฉีดกันนะครับจะได้ไหมมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอย่างเงี้ยถึงขนาดว่าเขาแอบไปติดต่อเทรนเนอร์นะว่าแอบไปหาซื้อฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมาแอบฉีดกันเนี่ยขนาดนั้นเลยนะไม่รู้ว่ามันจะอันตรายไหมครับพี่หมอต้นถ้าเกิดผู้หญิงไปเทคฮอร์โมนเพศชายโดยที่ไม่ได้มีการผ่าตัดแปลงเพศอะไรพวกนี้นะครับถามว่าอันตรายของฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดก็คงจะต้องดูว่าคือในกลุ่มนั้นกับกลุ่มที่หมอใช้เนี่ยเขาใช้ฮอร์โมนคนละตัวนะครับเขาไม่ได้ใช้ตัวเทสโทสเตอโรนมันจะมีสเตียรอยด์กลุ่มอื่นๆที่กลุ่มนักกล้ามเขาใช้ที่ผมเคยได้ยินมามันจะไม่ใช่กลุ่มนี้อย่างเพื่อนหมอคนหนึ่งเขาเล่นกล้ามเขาไปฉีดมาโอ้โหมาเจาะเนี่ยค่าฮอร์โมนสูงปี๊ดเลยสูงกว่าที่เราต้องการเยอะซึ่งไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าทำนะครับถามว่าเกิดขึ้นพอจะมีซิกแพคได้ไหมต้องบอกว่าได้นะครับแต่ผลข้างเคียงของมันจะยอมรับได้ไหมเช่นสิวขึ้นขนขึ้นมีหนวดผิวไม่ค่อยดีก็เหมือนผู้ชายเลยเอาง่ายมีขนมีผมมีหนวดโอ้โหและที่สำคัญคือฮอร์โมนคนละตัวด้วยโอเคเฮ้ยมีคำถามเพิ่มมาครับพี่หมอต้นเดี๋ยวเอาขึ้นหนึ่งได้ครับโอเคขอทราบแนวทางวิธีการเพิ่ม HDL หน่อยค่ะคือวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องไขมันเนาะแต่ว่าก็จะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่า HDL เนี่ยมันเป็นตัวไลโปโปรตีนนะครับเป็นตัวขนส่งไขมันในร่างกายหน้าที่ของมันก็คือไปเอาคอเลสเตอรอลจากส่วนต่างๆตามอวัยวะตามหลอดเลือดมาขนส่งกำจัดทิ้งที่ตับนะครับนี่คือหน้าที่ของ HDL หรือที่เราได้ยินทั่วๆไปว่าไขมันดีนั่นแหละแต่ไขมันดีจริงๆแล้วคือนอกจาก HDL เนี่ยจะต้องไปพูดถึงการขนส่งตัวนี้เนี่ยถามว่าทำยังไงจะเพิ่มตัวนี้ได้เราก็จะต้องรับประทานไขมันดีเอ้าไขมันดีเดี๋ยวก็ไขมันดีแล้วไขมันดีแบบกินมันคืออะไรอ่ะใช้สับสนกันมากเลยนะครับในวงการดูแลสุขภาพเนี่ยไขมันดีแล้วก็ไขมันดีฟังแล้วงงเนาะเราควรจะพูดว่า HDL ไปเลยแล้วก็กลุ่มอาหารที่มีไขมันดีการที่เรามีอาหารกลุ่มที่ไขมันดีเนี่ยมันจะเช่นโอเมก้า3โอเมก้า9โอเมก้า6บ้างเนี่ยนะครับมันก็จะขนส่งพวกกรดไขมันพวกนี้ไปตามร่างกายได้เยอะไปตามร่างกายได้เยอะคือขนส่งไปที่ไหนมันก็รับขนส่งไปที่ไหนมันก็รับทำให้ปริมาณ LDL มันลดลงแล้ว HDL มันก็จะเพิ่มขึ้นคือมันจะพอร่างกายเรามีการรับเอากรดไขมันดีเข้ามามันก็จะสละเอากรดไขมันที่ไม่ดีออกมาคืนมันก็จะทำให้ HDL เราขนส่งกลับไปทำลายที่ตับได้เยอะขึ้นผิวเราก็จะดีขึ้นสุขภาพเราการอักเสบเราก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องกินไขมันดีนะครับเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันแฟลกซีสน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันจากน้ำมันปลานะครับกินสัดส่วนของตัวนี้เยอะขึ้นแล้วก็ลดกลุ่มไขมันอิ่มตัวแล้วก็โอเมก้า6ลดลงมันก็จะทำให้ HDL เราเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องการออกกำลังกายเขาก็มีงานวิจัยมาว่ามันก็เพิ่มนะ HDLแต่เอาเข้าจริงๆนะเพิ่มยากเหมือนกันฮะส่วนใหญ่อีกอันนึงประเด็นที่ HDL จะสูงเลยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย HDL สูงเมื่อกี้พี่หมอต้นพูดถึงว่าเลี่ยงไขมันโอเมก้า6ลองยกตัวอย่างหน่อยไหมครับว่าโอเมก้า6มันมีอยู่ในน้ำมันอะไรบ้างครับพี่หมอต้นโอ้หลักๆเลยนะครับน้ำมันข้าวโพดกับน้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองจะมีสัดส่วนของโอเมก้า6เยอะนะครับรวมถึงในเมล็ดอัลมอนด์แต่เมล็ดอัลมอนด์เนี่ยถ้าเรากินทั้งเมล็ดมันก็จะได้กากใยได้เกลือแร่พวกนี้ทานได้เพราะกินอัลมอนด์ทีเราก็กินเยอะนะครับแล้วก็ต้องระวังในกลุ่มเนื้อสัตว์นมวัวพวกนี้โอเมก้า6จะเยอะในเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีทั้งไขมันอิ่มตัวและโอเมก้า6นะครับอยู่ในรูปของอาราชิดูนิกแอซิดซึ่งเป็นไขมันตัวหนึ่งในกลุ่มโอเมก้า6มีเยอะในไขมันสัตว์ครับเท่าที่ฟังดูแล้วอะไรที่มันดีก็ดียกหมดยึดดีไปทั้งหมดนะอะไรที่มันแย่เนี่ยไม่ว่าจะพูดมุมไหนมันก็แย่นะอาหารอะไรที่มันอาจจะว่าไปคุณเอ็กลองคิดดูแล้วกันว่าอาหารที่เรากินส่วนใหญ่มันเอมันต้องหกหมดเลยใช่ครับพอเวลาอะไรพูดถึงดีมันก็ดีกันทั้งแผงเลยมันยกออกมาทั้งแผงพอเวลาพูดถึงอะไรไม่ดีมันก็มากันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะพูดมุมไหนโอเคตรงนี้สำคัญมากเลยครับโอเคมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับวันนี้น่าจะไม่มีไม่มีคนโทรเข้ามาพี่หมอต้นมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับ